ครับวันนี้ผมจะมารีวิวการแก้ปัญหาเสียงวาวดังนะครับนี่ครับมันเป็นหลุมแบบนี้คุณจะตั้งวาวยังไงมันก็ไม่หายครับกี่ไปมันจะดังแต๊ก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 ทำยังไงก็ไม่หายสักทีเพราะว่าตรงนี้มันสึกครับเนี่ยมันเป็นหลุมลึกมากเลยครับตัวที่เป็นหลุมจะเป็นวาล์วไอเสียนะครับส่วนวาล์วไอดีไม่ค่อยเป็นหลุมเท่าไหร่ก็ถ้าวิธีประหยัดตังค์นะครับเราเชื่อมเอาก็ได้ครับเชื่อมไฟฟ้าใส่ตรงนี้แล้วเจียออกครับแต่ง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 ให้มันพอดีครับหรือจะซื้อใหม่ก็ได้ครับแต่ถ้าประหยัดตังก็เชื่อมเอาครับครับพอมันสึกตรงนี้ทำยังไงมันก็ตั้งไม่ได้ครับตั้งวาล์วตั้งไม่ได้เลยมันจะดังน่ารำคาญมากเลยครับครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วครับฝากติดตามด้วยครับ